1ไฮไลท์ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองที่หลายคนตั้งตารอคือการประมูลของมงคลขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งประชาชนจะมาร่วมประมูลในวันคล้ายวันเกิดขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองนั่นก็คือวันสุดท้ายของการจัดงานส่วนของที่ทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนำมาประมูลคือของมงคลที่ผ่านการไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วอาทิส้ม9จานลอตเตอรี่รูปภาพองค์เจ้าพ่อหลักเมืองรวมถึงขนมมงคลต่างๆต้องบอกเลยว่าราคาส้มจานแรกนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะราคาเคยแตะถึงหลักแสนบาทมาแล้ววันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองวันคล้ายวันเกิดนะครับก็จะมีพิธีไหว้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ข้าพเจ้าในจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งประชาชนก็มาไหว้ในวันคล้ายวันเกิดหลังจากนั้นเราก็จะทำพิธีประมูลนะครับเป็นสรรพสิ่งแล้วก็ของเป็นส้มเป็นขนมแล้วก็เป็นรูปภาพนะฮะที่เราได้ทำการประมูลครับก็ประมาณแสนกว่าบาทนะฮะ4ลูกครับก็มี4ลูกนะครับจากการสอบถามไปยังผู้ร่วมประมูลท่านหนึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์ในการร่วมประมูลให้ฟังว่าเห็นการประมูลของมงคลองค์เจ้าพ่อหลักเมืองมาตั้งแต่เด็กที่บ้านมักจะประมูลส้มเจ้าพ่อหลักเมืองไปแบ่งกันรับประทานในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีเรื่องน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับส้มที่เคยประมูลไปซึ่งตนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำให้มีพลังใจและมีความศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเสมอมาก็คืออาม่าพี่ไม่สบายแล้วคุณแม่ก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยไปประมูลส้มมาให้อาม่าทานเพื่อให้ทานแบบเหมือนแบบให้มีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จอาม่าพี่ทานอ่ะมันเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ปาฏิหาริย์นะแบบอาม่าพี่แบบจากที่แบบเหมือนแบบไม่สบายเยอะคือนอนโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นก็คือแบบมีความรู้สึกแบบไม่แข็งแรงเลยแต่คือแบบทานส้มไปแล้วก็คือแข็งแรงขึ้นก็แบบเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากแล้วก็กับพี่ตัวพี่เองอ่ะพี่ก็คือเวลาถ้าลูกบ้านพี่หมายถึงพี่น้องบ้านพี่จะเยอะใช่ไหมคะเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือเราอ่ะจะสอบเข้าระบบเก่าคือทีเดียวจบแม่พี่ก็แบบปีนี้คนนี้สอบเอ็นทาร์ตส้มคนละลูกก็คือพวกพี่นี่คือแบบใครเข้ามหาลัยนี่คือจะได้ทานส้มคนเดียวเลยลูกนึงแบบเฉพาะเจาะจงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีอะค่ะก็คือทานแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือมันกำลังใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลกันได้ทุกคนเลยค่ะ6ใน6คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศในการประมูลประชาชนผู้สนใจจะมายืนรวมกันอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางคนมาเชียร์บางคนมาร่วมประมูลของมงคลที่เริ่มประมูลจะมีการตั้งราคาขึ้นก่อนจากนั้นประมูลไปเรื่อยๆโดยการยกมือขึ้นและบอกราคาซึ่งบรรยากาศจะเต็มไปด้วยเสียงเป่าร้องบอกราคาแข่งขันกันดังกึกก้องไปทั่วบริเวณศาลและเมื่อคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนับจังหวะครบ3ครั้งแล้วยังไม่มีผู้ร้องบอกราคาใหม่จะถือว่าของมงคลนั้นเป็นของผู้ที่ร้องบอกราคาล่าสุดซึ่งจะเป็นผู้ชนะการประมูลไปครับก็ในวิธีการประมูลนะฮะที่เราทำกันมาทุกปีก็เราก็จะมีโต๊ะตั้งแล้วก็มีคณะกรรมการนะฮะยืนอยู่บนโต๊ะนะครับก็คอยเป็นคนดูแล้วก็จะมีใช้เป็นฉิ่งนะฮะฉาบคอยเคาะนะฮะว่าทำให้เล้าใจขึ้นนะฮะแล้วเวลาประมูลก็จะแข่งกันประมูลนะฮะก็จะมีกลุ่มของนักธุรกิจหลายกลุ่มเข้ามาเพราะว่าเมืองสมุทรสาครเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีเรือมีชาวประมงเยอะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยก็เวลาประมูลก็จะสู้กันนะฮะว่าใครจะประมูลได้ราคาที่สูงที่สุดนะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะฮะให้มาดูในการประมูลของมงคลของเจ้าพ่อหลักเมืองครับทั้งนี้เงินที่ทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้รับจากการประมูลจะนำไปช่วยเหลือสังคมเช่นการให้ทุนการศึกษาซื้อเครื่องมือแพทย์หรือสร้างตึกของโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการนำไปทำนุบำรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวสมุทรสาครมากที่สุดครับเงินที่ได้จากการประมูลเนี่ยทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยก็ได้เอาไปช่วยเหลือสังคมนะฮะในรูปแบบของ1โรงพยาบาลการศึกษาทั้งนั้นเลยครับเพื่อจะให้การศึกษาของประชาชนพ่อแม่พี่น้องได้ดีขึ้นแล้วโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าช่วยเหลือสังคมมากที่สุดเราซื้อเครื่องมือแพทย์สร้างตึกนะฮะตึกต่างๆที่ของโรงพยาบาล3โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบนแล้วโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะฮะที่เป็นตึกที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ
และในปีนี้การประมูลของมงคลจะจัดขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนับเป็นวันที่ผู้คนมากมายจะมาร่วมลุ้นกับการประมูลและมาร่วมซึมซับบรรยากาศที่1ปีมีครั้งในการประมูลของมงคลองค์เจ้าพ่อหลักเมือง